มาเรามาว่าคอมันแพ้ในตัวคนดีกว่าไอ้ครับมาอาซาอีกรอบนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุ32ปีสมรสจดทะเบียนกันแล้วก็ปอมปอมมีลูกกันเรียบร้อยแล้วปอมปอมกันได้ลูก3คนแฮปปี้เอนดิ้งจบสามีไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วเพราะว่าเนื่องจากไอ้เลือดลังเป็นระยะเวลานาน3เดือน3เดือนไม่ไปตรวจไอ้เหี้ยนึกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เหรออ่ะเพราะไอ้ทั้งคนได้ผลไปแล้วมาเออเหี้ยผลตัวออกมาสามีเป็นเอดสามีอ่ะเป็นเอดรู้สึกกังวลมากเลยขอร้องไม่ให้สมมุติมึงเป็นหมอเขาไม่ให้มึงอ่ะมาบอกพวกกูเลยสมมุติว่าไอ้เต้เป็นเมียมึงแล้วกูเป็นลูกเพราะกลัวว่าจะเป็นกังวลอะไรเงี้ยไม่ให้บอกกับภรรยาเขาแล้วคุณอ่ะจะทำยังไงข้อแรกไม่บอกครับเพราะแพทย์จำเป็นที่จะต้องเก็บความลับเอาไว้อย่างดีๆของคนไข้ข้อ2บอกเนื่องจากแพทย์มีหน้าที่ปกป้องประชาชนด้วยความจริงเท็จแน่นอนอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยไม่บอกครับข้อที่3เนื่องจากเป็นความลับของผู้ป่วยแต่โน้มน้าวให้ผู้ป่วยไปบอกภรรยาเพื่อไปมารักษาตัวเตรียมตัวอะไรเนี่ยตรวจรักษาตีบอกเหมือนกันเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อภรรยาถ้าไม่มีรักษาเออก็ไม่ความเป็นไปได้แต่ว่าเป็นเอดนี่มันก็ตายสาหัสเดียวไม่ใช่หรอวะเออ5ไม่บอกเหมือนกันแต่ส่งเอกสารแนะนำให้ภรรยาและบุตรของผู้ป่วยมาเจาะเลือดตรวจเครียดมึงเนี่ยไม่บอกจะบอกจะเหมือนบอกนะอ่ะเป็นมึงตอบเลยควรคำถามไหมไอ้ควรคำตอบไหมขอใช้ใหม่หนึ่งไม่บอกเพราะว่าจะเก็บความลับไว้สองบอกเนื่องจากต้องแบบปกป้องอาจจะได้รับผลกระทบต่อการที่เราไม่บอกเขาสามไม่บอกเนื่องจากเป็นความลับของผู้ป่วยแต่โน้มน้าวบอกภรรยาเพื่อจะได้มารักษาตัวทันตรวจรักษาสี่เนื่องจากอาจจะอันตรายก็รีบบอกไปเถอะได้มารักษาไม่ต้องปิดหาอะไรกันแล้วห้าไม่บอกแต่ส่งเอกสารอ่ะไปมึงมาตรวจเถอะอะไรเงี้ยเออมึงตอบอะไรกูให้ข้อสี่กำลังกูขอสองข้อเลยสามข้อสี่อ่ะกูตอบสามอ่ะมีสามสี่ก็สามข้อสี่พบแม่งหนึ่งโอเคข้อสองเนาะมาดูนะครับว่าใครจะตอบถูกกูคิดว่าถ้าเป็นแล้วมันควรบอกเลยกูว่ามันต้องมีจรรยาบรรณเฮียอะไรเส้นนี้โอ้โหกว่าจะเจอชุดเฉลยโอ้ไม่เจอซะดีเนี่ยเยอะเกินข้ออะไรวะข้อ2ข้อ2ตอบ3แล้วครับผมข้ออะไรฮะข้อ2ตอบ3เพราะว่าเนื่องจากแพทย์ต้องรักษาความลับของผู้ป่วยเสมอแต่ในกรณีที่การรักษาความลับอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงจะเป็นที่จะต้องโน้มน้าวให้บอกภรรยาตัวเองแต่สุดท้ายทางผู้ป่วยไม่บอกก็เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเองเออก็คำนึงคนใช่เอาข้อไหมเอาข้อไหมเอาข้อมาเออเอาข้อเนี่ยเออข้อแรกแล้วกันกำลังดีติดกันน่าจะไม่ยากหาภาพเป็นแพทย์ให้คุณจบใหม่ใช้ทุนอ่ะใช้ทุนจบใหม่เออพูดผิดปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งระหว่างอยู่เวรมีผู้ป่วยที่ตรวจแล้วสงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนขั้นใดสั่นจับเลือดเพื่อเตรียมผ่าตัดแล้วพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อเอดHIV อีกแล้วครับท่านผู้ชมเร็วเอออีกแล้วมันติดเอดอีกแล้วทำให้ท่านกังวลเนื่องจากท่านยังทำการผ่าตัดไม่เชี่ยวชาญเชี่ยเนี่ยเกรงว่าอาจผิดพลาดทำให้ตัวเองติดเชื้อเอดไปด้วยท่านจะทำอย่างไร 1. แจ้งผู้ป่วยว่าให้ไปรักษาต่อกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพอื่นไอ้ศักยภาพที่สูงกว่านี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดคือผ่าสายได้ส่งมึงไปเลยยังไม่ได้กูไป
ไปโรงพยาบาลอื่นไปนะ2ทําการผ่าตัดด้วยตัวเองโอ้ยเหี้ยเสี่ยงผ่าตัดด้วยตัวเองอันนี้เสี่ยงกว่าอันนี้เสี่ยงเนื่องจากผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนมึงเคยดูว่าเทรู้ไอ้เหี้ยอาทเวลทีรู้เหมือนมีพ่อมาสิงร่างไอ้เหี้ยเก่งเลยมีวิกฤตปุ๊บเก่งเลย3ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษากับสัญญาแพทย์อาจจะพูดผิดนะใช่ไหมเออหมอคนอื่นอ่ะที่มีประสบการณ์มากกว่าสี่ทำการผ่าตัดโดยให้หมอคนอื่นอ่ะที่มีความเชี่ยวชาญมาผ่าตัดด้วยเนื่องจากท่านยังไม่เชี่ยวชาญอาจทำให้เกิดความผิดพลาดกับผู้ป่วยได้และข้อ5ข้อสุดท้ายลองให้ยาฆ่าเชื้อและยาแก้ปวดแก่ผู้ป่วยก่อนเพราะเงื่อนเพราะหากอาการดีขึ้นอาจไม่ต้องทำการผ่าตัดเป็นกูนะกูตัดข้อห้ากูคิดว่าตอนนี้กูอยู่สองข้อแล้ว